นะครับนี่ICT ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับรปส.ตรงไหนนะครับตรงที่ว่า ICT เนี่ยเข้ามาช่วยทำให้การเป็นรูประบบราชการเนี่ยมุ่งไปสู่การเป็นระบบราชการที่ทันสมัยเป็น modernizing government นั่นนี่คือโจทย์นะครับหมายถึงแนวทางการเป็นรูปนี้พี่เมื่อกี้เราเห็นในแนวทาง ICT เข้ามาช่วยในแนวทางการเป็นรูปนี้คือต้องการพัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัยนั่นทันสมัยนั้น ICT รปส.ก็จึงเข้าไปอยู่ในนี้โดยรปส.เข้าไปโดยตรงก็คือ e-government นะครับคือให้เป็นรูปแบบที่เป็น G2G รัฐกับรัฐนะฮะหรือ G2C รัฐกับลูกค้าเดี๋ยวจะพูดถึงต่อนะครับเป็นรูปแบบของกับหรือ G2B คือรัฐกับเอกชนวันนี้คือเป็นรูปแบบของการที่จะสามารถที่จะทำธุรกรรมต่างๆนะครับหรือทำงานกันหรือติดต่อกันผ่านออนไลน์ทั้งหมดนะครับนี่คือความเชื่อมโยงนะครับไปเชื่อมกับ ICT ตรงไหนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับนี่ยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาระบบราชการทั่วโลกเลยคือมี e-government นะครับมี e-government strategy เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะของประเทศเราก็มีนะครับมี e-government เราโดยเราภายใต้ชื่อโปรเจกต์ที่เรียกว่า e-Thailand นะครับนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ของ e-commerce เนี่ยโดยทั่วไปทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีมุมมีมิติของการมองเนี่ยอยู่ใน5อันนะครับอันที่1ก็คือให้เป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะเซ็นเตอร์กลางเป็นรัฐบาลที่เขาไปเกี่ยวข้องกับทุกส่วนเลยทั้งสังคมอุตสาหกรรมบริการการศึกษาเชิงพาณิชย์นะครับเข้าไปเกี่ยวหมดนะพื้นที่จิ๊กซอว์อย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่รัฐอยู่วงรัฐเองรัฐก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับในแง่ของเชิงสังคมด้วยทำไงจึงให้ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมาอยู่บน e นะสามารถทำธุรกรรมต่างๆกับภาครัฐได้นะเกิดแทนที่จะต้องมาแจ้งที่อำเภอไม่ต้องนะครับก็คือแจ้งผ่านออนไลน์ได้นะมาเข้าโรงเรียนนะเข้าโรงเรียนก็คือสมัครผ่านออนไลน์หาคู่ผ่านทางออนไลน์ตายผ่านออนไลน์หมดนะเป็นรูปแบบตั้งแต่เกิดจนตายเรียก e-society เหมือนที่ผมยกตัวอย่างนะครับเวลาตายเนี่ยคุณสามารถทำงานศพคุณบนหน้าเว็บก็ได้ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ใช่ไหมนะไปหน้าเว็บใส่ชุดดำก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมมันก็มีพระสวดบนเว็บนะครับเหมือนกันใช่ไหมนะครับมีเผาจริงเผาอะไรต่างๆก็มีดอกไม้ไฟต่างๆให้เหมือนของจริงหมดเลยจริงแล้วใครอยากจะช่วยเหลือก็รูดบัตรเครดิตหน้าเว็บนะไปทั้งหมดอ่ะ e-society เป็นสังคมอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทำพาคนให้มันมุ่งไปสู่ตัวสังคมอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ใช่จะเกิดจนตายเลยอันมาก็คือเรื่องของ e industry นะครับเรื่องของสังคมเรื่องทางในภาคอุตสาหกรรมนะครับแต่จริงว่าภาครัฐเองก็ไปช่วยซัพพอร์ตนะในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับให้อุตสาหกรรมเนี่ยติดต่อกับภาครัฐเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นนะไม่ใช่เป็นเรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรต่างนะครับก็อินดัสทรีกับ government เนี่ยจะติดต่อผ่านทาง e นะมากขึ้นนะนี่ก็จะอันที่2หรือแง่ของเชิงธุรกิจ e-commerceนะมาทำธุรกิจออนไลน์ได้นะครับมาสามารถช้อปปิ้งทำเว็บทำร้านค้าอยู่ออนไลน์นะครับโดยรัฐเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้นะครับที่ให้มาทำงานเป็นออนไลน์หรือรัฐเข้าไปช่วยเรื่องการศึกษานะครับให้การศึกษาเนี่ยเป็นระบบ e สามารถเรียนวิชาต่างๆเรียนหลักสูตรต่างๆผ่านออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของแนวคิดของ e-commerce นะครับโดยภาครัฐเขาจะไปเกี่ยวข้องในทุกอนูของสังคมทั้งหมดอย่างนั้นโดยจบแล้วเนี่ย ICT เนี่ยเกี่ยวข้องกับรปส.ตรงที่ว่า ICT เนี่ยเป็นหัวใจของการจัดการภาครัฐนะครับแล้วก็มุ่งไปสู่การเป็น e-commerce นะของรัฐบาลทั่วโลกนะครับเป้าหมายของ e-commerce โดยทั่วไปแล้วเนี่ยแทบทุกประเทศทั่วโลกเลยนะครับคือจะมุ่งไปสู่เป้าอยู่3ข้อใหญ่ๆอันที่1ก็คือมุ่งไปสู่ความเป็นสากลนะเพราะความเป็น e-commerce เนี่ยมันสามารถติดต่อเน็ตเวิร์คแบบ borderless ได้คือไร้พรมแดนนะได้หมดนะครับภายในเวลาอันรวดเร็วมากนะครับอันที่2คือเอา e-commerce เนี่ยโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับหมายถึงว่าเวลาภาครัฐจะทำธุรกรรมอะไรก็ตามเนี่ยภาครัฐจะเริ่มต้นจากการเซอร์เวย์ความต้องการของประชาชนก่อนนะโดยถามประชาชนเนี่ยต้องการหรือคาดหวังอะไรบ้างที่อยากทำธุรกรรมกับภาครัฐออนไลน์นะตัวอย่างของประเทศที่เป็น best practice นะครับที่เป็นต้นแบบของ e-commerce เนี่ยที่อยู่ใน5อันดับในโลกเนี่ยอย่างเช่นมีแคนาดามีเกาหลีใต้มีสิงคโปร์มีญี่ปุ่นมีอเมริกาเนี่ยที่ประเมินแล้วปีเนี่ยจะมีอยู่อันดับผู้ท็อปไฟนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยเช่นแคนาดาหรือเกาหลีใต้เนี่ยนะครับลักษณะของการทำ e-commerce เขาไปได้เร็วมากนะครับตรงที่ว่าเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเริ่มจากการเซอร์เวย์ทำแบบสำรวจเนี่ยความต้องการความคิดเห็นจากประชาชนจากนักธุรกิจจากผู้ประกอบการต่างๆนะครับก่อนว่าคุณต้องการติดต่อเรื่องไหนกับรัฐผ่านออนไลน์บ้าง
นะครับประชาชนทั้งประเทศเขาแสดงความเห็นเยอะเรื่องนี้เขาไม่อยาก walk in เข้าไปแล้วนะเขาอยากขอผ่านออนไลน์นะมันก็จะมีลิสต์ความต้องการจากลูกค้าจากทั่วประเทศเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ได้มาจับ priority นะครับว่าปีนี้ควรทำ1 2 3 4 5อะไรบ้างนะจึงทำให้การทำ e-commerce ของประเทศเกาหลีหรือแคนาดานี่ไปเร็วมากนะเร็วมากนะครับเพราะเขาโจทย์จากประชาชนเป็นตัวตั้งมานะครับอันนี้คือและการเอาประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางส่วนถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องบริการที่มันเกี่ยวข้องกับหลายเจ้าก็เอาทุกเจ้าเนี่ยมาอินทิเกรตกันทำงานร่วมกันภายใต้โปรเจกต์เดียวกันนะทำแผนพร้อมๆกันแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ยปัญหาของเราก็คือเป็นลักษณะที่ว่าส่วนราชการแต่ละกรมเนี่ยก็ต่างคนต่างลงทุนนะครับตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นกรมการกงสุลเนี่ยที่ทำพาสปอร์ตนะครับคิดถึงขนาดความก้าวหน้าไปถึงมันเป็นรูปแบบที่เป็น e พาสปอร์ตแล้วนะครับคือสามารถสแกนลายนิ้วมือก็สามารถผ่านได้นะครับแล้วก็ซื้อเครื่องมาแยกๆเลยมาไว้ที่ส่วนหัวปูเครื่องทุกวันนี้ยังไม่ถูกใช้เลยนะครับเป็นเพราะว่าตอมอไม่ใช้เห็นยังเนี่ยคือเราเป็น different team Thailand ต่างคนต่างทำนะอย่างขณะที่เกาหลีเนี่ยเขาเป็นแบบทำเนี่ยเขาจะโจทย์ประโจทย์เดียวกันประโจทย์เดียวกันปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกรมไหนคือต้องมาตั้งแผนร่วมกันงบประมาณร่วมกันเราทำพร้อมกันเหมือนที่เราเคยบ่นกันไฟฟ้าประปาโทรศัพท์อะไรอันนี้ขุดเจ็บนี่ขบต่อนี่ขุดขบต่ออะไรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาแง่ของการทำงานนะครับดังนั้นในโจทย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาประชาชนเป็นเซ็นเตอร์นะครับเพราะคอนเซปต์อีคอมเมนต์มันไปพาดกับโซเชียลไปพาดกับอินดัสทรีนะไปพาดกับคอมเมอร์สไปพาดกับเอดูเคชันนะครับหมดนะเป้าหมายที่อันที่3ก็คือเป็นเป้าหมายเชิงการแข่งขันนะครับเพราะนี่มันมีการจัดแรงกิ้งนะครับของการเป็นอีคอมเมนต์เพราะมันสร้างความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นตัวแสดงถึงความทันสมัยความพร้อมของประเทศนะครับว่าใครอยากจะมาลงทุนประเทศไหนบ้างก็จะมีตัวชี้เรื่องระดับแรงกิ้งของพวกอินดิคอมเมนต์นะครับเป็นตัวหนึ่งด้วยนะอีคอมเมนต์รถแมพนะครับแผนที่ส่วนใหญ่ที่ประเทศมักจะเดินไปสู่อีคอมเมนต์มักทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือพยายามเอาคิวอีคอมเมนต์เนี่ยมาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนตั้งแต่เกิดจนตายนะตั้งแต่แจ้งเกิดเลยนะจนทั้งถึงตายเข้าลงเลยนะครับคือผ่านออนไลน์นะครับอันนี้ในประเทศที่อีคอมเมนต์ที่อยู่ในแรงกิ้งสูงเนี่ยเขาจะพยายามทำในข้อหนึ่งเนี่ยให้มานะครับตั้งแต่แจ้งเกิดจนตายนะเข้าโรงเรียนต่างการทำงานหางานทำในแบบนะการติดต่อกับส่วนราชการต่างๆในทุกเรื่องนะครับคือครอบคลุมไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนทั้งหมดอันที่สองเนี่ยนะครับรถแมพที่สองคือใช้คอนเซ็ปต์คือร่วมมือเป็นอย่างเดียวนะครับจะไม่ใช่ว่าต่างกรมนะครับต่างกระทรวงต่างคนต่างทำไม่ใช่นะครับรูปแบบสมัยใหม่คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับโดยจะมีคำหนึ่งเรียกว่าเว็บพอร์ทัลหรือเว็บท่านะเว็บท่าก็คือหมายถึงว่าเป็นเซ็นเตอร์เว็บอันเดียวนะครับถ้าประชาชนอยากคอนแทคกับหน่วยงานต่างๆภาครัฐเนี่ยไม่ต้องเข้าไปคลิกเว็บของส่วนงานนิติส่วนกรมนิติกรมนิติกรมนิติไม่ต้องเข้ามาที่เว็บกลางเลยนะครับโดยทั่วประเทศก็จะมีการทำไอ้ World Wide Web ที่เรียกว่า e-citizen นะขึ้นมานะเป็นก็คือเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยก็มีคุณลองเข้าไปดูนะครับwww.ecen.go.th นะครับหมายถึงว่าทางกระทรวง ICT เนี่ยเขาก็ไปเอาบริการทุกอย่างของทุกกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ที่นี้ที่เดียวหมดเลยนะครับมันคุณอยากจะเสียค่าไฟฟ้าคุณก็เข้าที่นี่ได้ไม่ต้องไปเข้าเว็บของไฟฟ้าเอาประปาเข้าสรรพากรเข้ามหาดไทยต่างๆเสียเวลาเขามาเข้าจุดนี้จุดเดียวเลยนะนี่ก็คือเราเรียกว่ารวมมือเป็นหนึ่งเดียวนะครับพูดง่ายคือพาทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริการประชาชนเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสออนไลน์นะครับก็เรียกว่าเว็บท่าหรือเว็บพอร์ทัลนะครับเทรนด์ของทั่วโลกก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับสองนะครับอันที่สามก็คือเน้นการสร้างเครือข่ายนะเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่มีประสิทธิภาพนะครับเช่นปรับปรุงให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะ Wi-Fi WiMAX นะต่างๆนะ 3G นะต่างๆนะครับที่มีทำให้เกิดการบริการที่มันสามารถอินเทอร์แอคทีฟได้มีประสิทธิภาพได้ระหว่างเจ้าที่กับประชาชนนะครับนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์สมัยใหม่นะครับที่พยายามจะสร้างเน็ตเวิร์กออกไปนะครับให้ประชาชนแอสเซสเข้าถึงได้นะได้ง่ายนะครับอันที่4ก็คือเป้าหมายสุดท้ายของอีคอมเมนต์ของทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยไปสู่การที่เรียกว่าเป็นอินเทลเจนต์นะเป็นอินเทลเจนต์เว็บนะครับหมายถึงว่าเป็นเว็บของการให้บริการสาธารณะเนี่ยที่เป็นเว็บที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเลือกข้อมูลไปออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการตัวเองได้ส่วนผมเป็นนักธุรกิจผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยภาครัฐจะทำ data warehouse ใหญ่มากอันหนึ่งนะครับอาจจะมีข้อมูลในถังตรงนี้ data warehouse เนี่ยประมาณสัก 50,000 ฟิล 50,000 รายการนะครับที่นักธุรกิจก็อยากรู้นะครับเพราะผมเป็นนักธุรกิจด้าน
ด้านไฟฟ้าหรือผมเป็นห้างกริดด้านชิปปิ้งเนี่ยผมก็จะเป็นเรื่อง data มานะที่ภาครัฐก็มีให้นะเรื่อง data เสร็จแล้วผมก็มาทำ simulation ธุรกิจของผมนะครับว่าถ้าข้อมูลประเทศนั้นเป็นแบบนี้ผมควรจะบริหารธุรกิจผมแบบไหนนะนี่คืออีกประมาณจะมุ่งไปสู่การเป็น intelligent web นะครับสามารถจะมาออกแบบได้นะครับหรือถ้าเป็นในเรื่องของเกษตรกรก็ได้เหมือนกันมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น data warehouse เนี่ยนะที่เป็นฟิวต่างๆที่คนก็สามารถจะเอาเนี่ยมาออกแบบได้เออจะผลิตเกษตรผลิตตัวไหนดีใช่ไหมราคาขายมันจะเป็นยังไงเขาจะมี data ไว้ให้ดังนั้นเราก็มาทำหน้าที่ในการออกแบบดีไซน์ในโลกสมัยใหม่ที่เห็นว่าการทำงานบนเว็บเนี่ยนะครับอันนี้เว็บ 2.0 เราเป็นเว็บ 3.0 เว็บ 2.0 เนี่ยก็เป็นลักษณะคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า all you can design นะคุณเราดีไซน์เองได้เหมือนสมัยก่อนมีไฮไฟใช่ไหมเราก็มีหน้าเว็บเราเองเดี๋ยวไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์มาเขียนภาษา HTML ในสมัยก่อนไม่รู้เรื่องก็ทำได้มาทำหน้าจอของอะไรของFacebook ของเราเองได้ใช่ไหมทำหน้าจอเว็บบล็อกเราเองได้นะใส่ภาพต่างๆได้หมดเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบสมัยใหม่ที่เราเองจะดีไซน์ได้หมดนะคอนเซ็ปต์จะเปลี่ยนหมดนะครับอันนี้ก็เป็นโลกของอีคอมเมิร์ซที่มุ่งไปสู่การเป็นอินเทลเจนต์เว็บเลยอันที่5นะครับรถแมพที่เป็นทิศทางของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็คือให้ประชาชนทุกระดับเนี่ยเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงนะครับมีออปปอร์ทูนิตี้โอกาสในการเลือกเข้าถึงได้หมดไม่ว่าอยู่ในชนบทเมืองหรือในต่างประเทศนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโมบายโฟนผ่าน PDA ผ่านคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างสามารถทำธุรกรรมได้หมดนะนี่คือคอนเซ็ปต์สมัยใหม่ทุกคนสามารถเข้าไปสู่กอเวอร์เมนต์การให้บริการเนี่ยผ่านได้หลายชานอลนะครับทั้งทางมากอันนี้คือข้อที่5นั่นหมายถึงว่าเทรนด์ของทั่วโลกมันเป็นแบบนี้หมดแล้วนะเราต้องมานั่งนึกถึงนั้นหน่วยงานเราเนี่ยควรจะเอาเทรนด์เนี้ยมาออกแบบการบริการภายในหน่วยงานของเราอย่างไรบ้างใช่มั้ยโจทย์เทคโนโลยีมันหมดบอกมันเรียบร้อยแล้วนะเช่นโมบายโฟนเนี่ยนะก็มันเป็นสมาร์ทโฟนหมดแล้วนะครับมันทำไมเรายังเห็นปรากฏการณ์ที่คนบ้าคลั่งพวก iPad พวกแท็บต่างๆมากมายนะนะครับเป็นเพราะมันใช้งานง่ายนะมันสามารถใช้งานง่ายแล้วก็สามารถพกไปได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กไปนะครับมันหนักทั้งหนักทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนี่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทำให้การคอนแทคต่างๆง่ายนะต่อไปเนี่ยอนาคตเป็นไปได้ว่าส่วนราชการต่างๆเนี่ยต่อไปอาจจะสร้างแอปพลิเคชันบนโมบายนะอาจจะบน Windows หรือบน Apple ใช่มั้ยนะครับหรือบน Android ก็ได้แล้วแต่นะโดยไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ strategic partner ในการพัฒนาพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะซึ่งสามารถเสริมได้ออนโมบายนะที่6ก็คือนะครับการพัฒนาความพร้อมของสังคมนะครับเพราะการที่มุ่งไปสู่การเป็น e-commerce ได้เนี่ยทั้งภาครัฐและประชาชนเองเนี่ยต้องมีอะไรมีวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนเหมือนกันเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับมันถึงจะทำให้เป็นสังคม e-commerce อย่างรวดเร็วมากนะครับและในบางประเทศเนี่ยที่เขาไปได้เร็วมากเช่นสิงคโปร์เร็วมากแต่จริงๆเหตุผลที่เร็วมากส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากการศึกษาค่อนข้างสูงด้วยนะครับแล้วเป็นเกาะเล็กๆคนพลเมืองไม่มากนะครับเล็กกว่าภูเก็ตบ้านเราอีกนะครับงั้นการพัฒนาต่างๆเขาก็เลยได้ทำแล้วก็เลยทำได้เร็วอย่างที่ในของเมืองไทยเนี่ยโอกาสที่จะใช้ได้เนี่ยที่ยังทั่วถึงมันก็ยากเช่นในชนบททางไกลชาวบ้านก็ไม่เป็นนะครับแม้ทั้งอย่างผลสำรวจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเองที่ใช้ ICT เป็นเองเนี่ยก็ไม่ถึง 50% ไม่ถึง 50% ขณะที่ทั้งศึกษาปโทประมาณ 90% ก็มีอีก 10% หลงเข้ามาเหมือนกันไม่เป็นก็มีใช่มั้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ 90% จะเป็นนะครับจะเป็นอันนี้ก็เป็นเทรนด์แนวโน้มนะครับนะมาดูนี้มาดูความหมายของ ICT นะครับสารสนเทศเมื่อเราพูดถึงสารสนเทศนั่นคือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหลายที่เรามาใช้ในการจัดการสารสนเทศนะมาใช้ manage information นะต่างๆทั้งหมดนะครับที่เรียนจุ่มใช้โดยทั่วไปก็จะประกอบไป4ส่วนคือ data นะก็คือพวก data warehouse นะฟิลข้อมูลต่างๆที่เราจะเก็บนะครับจากที่เก็บแบบฟอร์มก็เป็นเก็บเป็นรูปแบบที่ฟิลบนโปรแกรมนะครับตัวสองคือตัวสารสนเทศคือ information นะสารสนเทศคือสิ่งที่มันถูกแปลงนะถูกประมวลผลมาในรูปแบบที่ user ต้องการใช้แล้วนะเอา data จากที่อยู่ในถังข้อมูลเนี่ยมาแปลงรูปแบบที่เป็น report ต่างๆมาเป็นสารสนเทศแล้วนะครับแต่ตัวที่สามคือเทคโนโลยีที่มาจัดการนะครับเช่นพวกซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เข้ามาจัดการนะครับในการดึงไอ้ data warehouse เนี่ยออกมาเป็น information เป็น report ต่างๆนะก็มีโปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยจัดการและจุดที่4ก็สุดท้ายคือระบบสารสนเทศนะครับก็จะมีหลายระบบที่จะมีระบบ TPS เดี๋ยวจะพูดถึงนะระบบที่ใช้กับในการทำธุรกรรมประจำวันนะมีระบบ MIS ระบบ EIS อะไรต่างสำหรับใช้กับผู้บริหาร DSS สำหรับการตัดสินใจ
นะครับก็จะมีระบบประสาทที่หลายอย่างที่องค์กรที่จะนี่คุณลักษณะของ ICT เนี่ยนะจะมีคุณลักษณะที่สำคัญอยู่5ประการนะครับอันที่1คือข้อมูลสารสนเทศเนี่ยต้องถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญมากนะครับในดาต้าแวร์เฮาส์เนี่ยข้อมูลผิดแล้วสารสนเทศผิดตามหมดเลยตัดสินใจวางแผนผิดตามนะที่2คือต้องอัปเดตนะข้อมูลสารสนเทศที่ถูกใส่เข้าไปเนี่ยต้องอัปเดตเร็วทันยิ่งเร็วทันได้ยิ่งดีนะครับมันสามารถจะไปใช้ในการวางแผนตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับอันที่3ก็คือข้อมูลสารสนเทศต้องสมบูรณ์นะครับครบถ้วนนะครับถ้าจะเรื่องนี้หาต้องหาด้วยมือด้วยนี่ไม่ดีนะครับแสดงว่าออกแบบมันไม่ดีนะถ้าออกแบบมันไม่ดีเนี่ยต้องให้ระบบ ICT เนี่ยมันสามารถเก็บได้หมดนะครับแล้วเราเลือกใช้มาไม่มีอะไรต้องมานั่งหาด้วยมือภายนอกหาแฟ้มข้างนอกเพื่อคิดเลขมากดข้างนอกมันไม่มีนะที่ความสมบูรณ์อันที่4คือ relevance คือต้องตรงความต้องการผู้ใช้โจทย์คือ user ผู้ user คนใช้งั้นโดยทั่วไปสังเกตว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาจะมีความรู้ทาง PLIT เลยแบบเขาจะไม่มีความรู้ด้านเชิงแมเนจเมนต์หรือเชิงกันเชิงในเรื่องของในการทำงานเรื่องนั้นงั้นโดยทั่วไปโปรแกรมเมอร์ก็จะมาหา requirement จาก user ในการออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆว่าจะออกแบบยังไงคุณจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับคุณจะออกรีพอร์ตแบบไหนคุณจะพยายามการตัดสินใจวางแผนอะไรบ้างเขาจะเอาข้อมูลนี้มาใช้ในการเขียนนะโปรแกรมคำสั่งต่างๆนะครับแล้วก็คุณสมบัติงานหนึ่งที่จำเป็นต้องมีคือระบบสารสนเทศที่ดีต้องสามารถสอบทานได้ย้อนกลับได้นะครับว่าตัวนี้ที่ตัวเลขตัวนี้ได้มาโดยวิธีไหนมันประมวลผลยังไงระบบนะสามารถแบ็กย้อนกลับได้นะสอบทานได้หมดนะในการจัดการสารสนเทศนะครับใน ICT ในองค์กรเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3เลเวลระดับสูงระดับกลางระดับต้นนะซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยจะมี need ของการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกันถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเนี่ยนะครับสารสนเทศที่ต้องการมากคือมาจากภายนอกนะเพราะนั่นจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากดังนั้นเราจำเป็นมากที่ต้องทราบข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีหรือคู่แข่งขันนะจากลูกค้าต่างๆเนี่ยเอามาใช้ในการตัดสินใจแล้วเวลาผู้บริหารเขาต้องการสารสนเทศเนี่ยเขาต้องการเป็นลักษณะ executive summary เป็นบทสรุปนะคุณให้ผู้บริหารมันนั่งอ่านรีพอร์ต30-40หน้าที่ไม่อยากอ่านนะครับก็เห็นกราฟไม่กี่หน้าเขารู้แล้วโอเคแล้วนะต้องบริหารยังไงต้องตัดสินใจยังไงต่อนะครับขณะตอนออกแบบให้กับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ต้องสามารถออกแบบในสถานที่เป็นบทสรุปนะครับสำหรับการบริหารนะถ้าเป็นระดับกลางผู้บริหารระดับกลางก็ต้องการดีเทลมากขึ้นนะครับต้องการลงไปในดีเทลเชิงลึกมากขึ้นนะครับแต่การข้อมูลที่จะใช้ในการบริหารจัดการก็ไม่ได้ใช้ตลอดเวลานะใช้เป็นบางเวลานะครับอาจจะใช้ดูในทุกไตรมาสเป็นไงว่าตัวเลขเป็นไงบ้างเมื่อเทียบกับเป้าหมายใช่มั้ยก็เป็นบางเวลานะครับแต่ถ้าเป็นในระดับต้นต้องการดีเทลมากนะลงไปในไลน์ฟิลด์อะไรแต่ละฟิลด์มีตัวเลขข้อมูลยังไงบ้างนะครับไลน์ฟิลด์แล้วก็การความต้องการใช้ข้อมูลก็บ่อยครั้งมากเมื่อกี้บางอย่างทุกวันทุกสัปดาห์อะไรต่างนะนี่คือการออกแบบระบบเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของการใช้งานนะว่าแต่ละเลเวลในองค์กรเนี่ยเค้าก็ใช้งานแตกต่างกันนะครับในการดีไซน์ก็ต้องดีไซน์ให้เหมาะกับความต้องการใช้ใน ICT เนี่ยนะครับแบ่งระบบมีกี่ระบบอะไรบ้างนะครับนี่เป็นภาพที่ให้เห็นนะครับนะครับก็เป็นในระบบเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างคือ1ก็คือมี GPSนะ TPS คือเป็นระบบสารสนเทศในงานประจำวันนะครับที่เจ้าที่เนี่ยทำงานแต่ละวันอย่างเช่นแบงค์นะครับรับฝากเงินถอนนี่ถือเป็น TPS นะตู้ ATM นี่ถือเป็น TPS นะคุณจ่ายเงินขึ้นทางด่วนทุกวันระบบบันทึกต่างๆ50บาทขึ้นสีเขียวแล้วเนี่ย TPS นะระบบอะไรก็ตามที่มี transaction ใน transaction คือมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเยอะมากอันนี้ระบบ TPSระบบนี้เนี่ยก็มาช่วยทำให้เจ้าที่ระดับปฏิบัติจะทำงานเร็วขึ้นแม่นยำถูกต้องแล้วก็ลดคอสที่นำมานั่งจ้างคนนะครับนี่ก็เป็นคนกายจำใครก็ต้องนั่งนึกถึงว่าอะไรบ้างที่ในวันนี้องค์กรเรายังต้องทำด้วยมือนะครับในแง่ของการทำงานประจำวันซึ่งมันทำให้ต้องคนก็ต้องเยอะ OT ก็ต้องเยอะใช่ไหมความผิดพลาดก็มีนะคือระบบ TPS อันที่2คือ OS คือระบบออฟฟิศสำนักงานอัตโนมัตินะครับในการที่คือเป็นพวกโปรแกรมต่างๆที่มาช่วยในการสับสนการสมัครงานเช่นพวกออฟฟิศพวกอะไรต่างๆที่เราใช้กันนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมใช้ในการสับสนสมัครงานนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานนะหรือ e-doc อะไรพวกนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ซัพพอร์ตในการทำงาน
ในการส่งต่อบันทึกข้อความภายในอะไรจากเอกสารอันที่3คือระบบ MIS นะมาพูดถึง MIS นี่คือเก็บหมดนะครับเป็นชื่อกลางๆอย่างนี้ MIS Management Information System นะครับเป็นชื่อที่เก็บระบบสารเทศทั้งหมดตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับต้นเลยนะนี่คือ MIS นะถัดมาคือ DSS ก็คือเป็นระบบสารเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจโดยทั่วไประบบนี้มักจะออกแบบให้ผู้บริหารจะสามารถสร้างซีนาริโอในการตัดสินใจได้นะสร้างได้สมมุติถ้าประชาชนมาติดต่อตรงนี้เพิ่มขึ้นงั้นเราควรต้องออกแบบบริการแบบไหนต้องออกวางแผนกี่ช่องทางต่างๆนี่คือเรียกว่าการทำ DSS ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจเนี่ยเขาจะมีการทำ DSS นะครับถ้าเพิ่มและสมมติเราเคยขายสินค้าราคา200บาทถ้าอยากเพิ่ม20บาทมันจะกระทบยอดขายไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เขาก็ใช้โปรแกรมในการเคลคูเลตนะครับให้มันสร้างสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆให้อันนี้เรียกว่า DSSนะครับหรือในที่ในภาครัฐจะมาใช้ตัวอย่าง DSS ที่ชัดเจนคือเรื่องของระบบสัญญาณไฟจราจรนะที่กรุงเทพมหานครใช้นี่เป็น DSS นะครับก็จะมีห้องควบคุมของที่กรุงเทพมหานครก็สามารถดูได้หมดนะครับว่าการจราจรในแต่ละสี่แยกเป็นยังไงบ้างใช่ไหมมีข้อมูลการไหลของรถปริมาณกี่คันถ่ายผ่านดาวเทียมอะไรต่างๆก็จะมาใช้ในการตัดสินใจนะครับนี่เป็นระบบ DSS นะครับถัดไปคือระบบ EIS นี่คือใช้สำหรับผู้บริหารระดับสูงนะ Exclusive Information Systemนะเป็นระบบที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์นะโดยทั่วไปก็มักจะเป็นข้อมูลสารเทศที่เกี่ยวข้องกับภายนอกนะครับมากนะครับนะครับมันถ้ามองภาพของในองค์กรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนภาพเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของการทำก็คือ MIS ก็คือเก็บภาพทั้งหมดองค์กรเป็นสารเทศเพื่อการจัดการแล้วแต่การจัดการในเรื่องไหนนะถ้าเป็น TPS นะครับก็ใช้ระดับล่างระดับผู้บริหารงานนะส่วนถ้า DSS ก็ตอบโจทย์ต่อผู้บริหารทั้งหมดนะครับเป็นทั้งระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะครับแล้วแต่จะตัดสินใจในเรื่องไหนยาวละเอียดมากน้อยขนาดไหนจะเป็นผู้บริหารระดับสูงก็คือ EIS นะ EIS นะครับแล้วก็มี Office OIS เนี่ยซัพพอร์ตนะครับทำงานแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้อันนี้เป็นชื่อเรียกเฉยๆนะแต่เวลาพอพัฒนาโปรแกรมจริงๆเนี่ยมันไม่พัฒนาโปรแกรมแยกแบบนี้มันคือซอฟต์แวร์ตัวเดียวนั่นแหละนะครับผู้บัตรมีอะไรมี Security มี Password ที่เข้าตรงนี้ได้นะดับกลางเข้าสูงขึ้นดับสูงเข้าสูงขึ้นนะครับเห็นจะได้เป็นชื่อเรียกก็เห็นนะให้เห็นในแง่ของตัวระบบสารเทศเฉยๆแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่เราพัฒนามา1อันเนี่ยซอฟต์แวร์คนละอันคนละอันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ชื่อตัวเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าการเข้าถึงของข้อมูลเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับครับอันนี้คือหน่วยที่14นะครับอะไรครับผมก็คือ Management Information System ระบบสารเทศเพื่อการจัดการก็คือครอบคลุมทั้งหมดอ่ะก็คือทุกอย่างที่องค์กรใช้ทั้งหมดในการระบบสารเทศทั้งหมดของทั้งองค์กรเรียกชื่อรวมว่า MIS นะ MIS นะก็ครอบคลุมทั้ง TPS ทั้ง DSS ทั้ง EIS นะ OIS นะครอบคลุมทั้งหมดเป็นระบบสารเทศเพื่อออกแบบมาใช้ในการจัดการในตรงทุกเรื่องในองค์กรนะ